การหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะคะนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะก็ทั้งท่านนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ต่างก็ยินดีที่ความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์มีความใกล้ชิดโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจแล้วก็กลาโหมนะคะในโอกาสนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และความสําเร็จของสิงคโปร์ในการพัฒนาประเทศสู่การเป็นรัฐอัจฉริยะจากการประยุกต์ใช้ดิจิทัลรวมทั้งส่งเสริมคนรุ่นใหม่นะคะให้สามารถเข้าถึงธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME มากขึ้นไทยเองก็มีความประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสิงคโปร์พร้อมเชิญชวนนักลงทุนสิงคโปร์ที่มีความสนใจแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมาร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและธุรกิจสตาร์ทอัพในไทยด้วยค่ะจากนั้นเองเนี่ยก็เป็นการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณในความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกันและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรมีมาตรการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้เองนะคะทั้งสองฝ่ายได้หารือในเรื่องการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการเร่งรัดเปิดใช้จุดตรวจปล่อยร่วม Common Control Area นะคะและการยกระดับจุดผ่านแดนไทยสปป.ลาวเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือทางด้านการค้าและประชาชนระหว่างทั้งสองประเทศตลอดจนรัฐบาลไทยนะคะได้กำหนดมาตรการการแก้ปัญหาด้านแรงงานซึ่งจะอำนวยความสะดวกและช่วยให้แรงงานลาวที่อยู่ในไทยทำงานได้อย่างถูกกฎหมายค่ะส่วนการหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะนายกรัฐมนตรีและก็ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เองก็ยินดีที่ไทยฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและมีความร่วมมือด้านความมั่นคงและมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วยอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเองก็ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้มากขึ้นค่ะและปิดท้ายกับการหารือทวิภาคีกับมาเลเซียนะท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่เป็นนักการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในอาเซียนทั้งสองต่างยินดีที่ความร่วมมือระหว่างกันมีความคืบหน้าในทุกมิตินะคะโดยเฉพาะความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ของไทยนะคะพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธีและขอบคุณมาเลเซียที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาบุคคล2สัญชาติให้มีความคืบหน้าโดยเร็วค่ะ